สวัสดีครับอยู่ผมบอสดีซีเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มารีวิวสเปคคอมเหมือนเดิมสเปคเครื่องนี้ครับเครื่องนี้เป็น CPU Intel Core i3 Gen 12ครับ12100F เป็นตัว4 Core 8 Thread Turbo 4.3 GHz ครับ RAM 16GB DDR4 Bus 3200จาก Empower ครับ M2 NVMe ครับจาก Hanshimi Read Speed ที่3500 เมกะครับความจุ256GB แล้วก็ตัวการ์ดจอครับตัวนี้เป็น Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super ครับเป็นตัว 6GB2พัดลมตามนี้นั่นเองแล้วก็เมมบอร์ดเครื่องนี้เป็น Gigabyte H610M แล้วก็ Power Supply ครับ SigmaTech 600 วัตต์จบตามนี้นะมือ1ทั้งหมดครับประกัน3ปีเต็มไม่มีมือ2ผสมนะครับในงบ 18,690 ผลทงผลเทสเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันมาเทสครับไฟล์ M ครับขับรถอยู่คนเดียวอโรนาโลนแบบนี้ทำอยู่ที่ประมาณ80เฟรม90เฟรมนะโอ้ยเชียร์ก็ชนกราฟิกครับ1920x1080 resolution ที่ Full HD ครับโอเคตามนี้นะแล้ว3ช่องนี้เป็นเต็มทั้งหมดแล้วปรับทุกอย่างเป็น Very High ทั้งหมด X16 นะครับผม RAM กินไปอยู่ที่13GB โดยประมาณนะเฟรมเรทที่ทำได้อยู่ในช่วงประมาณ70เฟรม80เฟรมประมาณนี้ครับนะลื่นๆครับสบายครับ80เฟรมครับเข้ามาในดงคนอย่างนี้ครับ80เฟรม90เฟรมอยู่ประมาณนี้นะครับไปเทสเกมอื่นต่อครับเดี๋ยวไปดู PUBG setting ครับเรามาดูกันดีกว่ากราฟิกขั้นสูงขอเป็นออต้าไปก่อน50เฟรม60เฟรมโดยประมาณครับโอเคการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ครับ CPU ทำงาน 60-70 เปอร์ครับประมาณนี้ครับเฟรมเรทที่ทำได้ตอนนี้ 66-70 เฟรมประมาณนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่แอเรียแล้วแต่พื้นที่เรานะเดี๋ยวปรับเป็นสูงปรับสูงมีขึ้นไป99โอ้โหปรับอันนี้คือปรับไฮนี่ดัน100เฟรมได้อยู่นะไม่มวลรวมคือแบบปรับสูงเล่นได้เลยนะเอาจริงอ่ะประมาณนี้นี่คือ PUBG ครับต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับอ่ะ70กว่าเฟรมเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งก่อนป่ะเซตติ้งครับกราฟิกครับเนี่ย preset เป็นออต้าจริงๆด้วย RAM กินอยู่ 11GB การ์ดจอใช้งาน100เปอร์นะครับ CPU ใช้งานอยู่ในช่วงประมาณ70เปอร์ประมาณนี้นะ70เฟรมแล้วก็มีร่วงๆไป60เฟรมบ้างแต่โดยรวมคุณอย่าลืมนะว่าอันนี้คือมันคือออต้านะครับตามนี้นะจ๊ะ Forza Horizon 5ครับ Batman settingกราฟิกผมขอพรีเซตเป็นไว้ที่ Very High แล้วกันพรีเซตก็เหมือนเดิมครับคุณภาพโดยภาพรวมนั่นเองโอเคสไปเดอร์แมนครับเซตติ้งก็พรีเซตเป็น Very High ครับที่ Full HD 1920x1080 70เฟรม RAM กิน 10GB อุณหภูมิการ์ดจออุณหภูมิ CPU ประมาณ60กว่าถึง70องศาครับ GPU ใช้งานอยู่ที่ประมาณ 50-60%นะครับแล้วก็ CPU ใช้งานอยู่ที่ 85% แล้วอุณหภูมิการ์ดจออยู่แค่60ไม่เกิน70องศาบอกเลยเย็นเจี๊ยบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือ Spider-Man ครับลองพิจารณาดูครับเกมต่อไปเป็น Valorant ครับปรับเป็นไฮทั้งหมดครับแล้วทุกอย่างออนทั้งหมดครับที่ Full HD เหมือนเดิม 1920x1080 ครับโอเค200กว่าเหี้ยอย่างลื่น240 230เฟรมประมาณนี้193 209อ่ะประมาณนี้ครับนี่คือวาโลครับต่อไปเดเลทูอ่ะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งครับน่าจะเซตไว้หนักอยู่งั้นไม่เป็นไรเล่นค่านี้ไปมันมีออต้าอยู่หลายตัวอยู่นะถ้าคุณอยากได้เฟรมที่ดีกว่านี้คุณก็ไปปรับเป็นมีเดียมปรับเป็นโลเป็นไรเล่นไป เดี๋ยวยิงแม่งยิงแม่งปังโอ้เดนอยู่ดีสะดุดล่มเฉยบักควย40กว่าเฟรมนะแต่เอาจริงคือมันก็เล่นได้40กว่าเฟรมมันก็ไม่ถึงขั้นแลกหรือว่ากระตุกอะไรงั้นนะเพียงแค่ว่าเฟรมเรทมันน้อยแค่นั้นเองครับเป็นไงอันนี้คือ Dead Red 2ครับไปเกมต่อไปฮะสุดท้ายฮะ FIFA 23ครับ FIFA 23เดี๋ยวมาดูกันอ่ะเซตติ้งครับ Render Quality เป็นออต้าที่ Full HD เหมือนเดิม 1920x1080 No Limit on Frame FPS นะครับผมปะ80เฟรม90 100เฟรมไปแล้วฮะตอนนี้104เฟรม108เฟรมฮะเอ้าเหี้ยมันกระแทกอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโดนละกูโดนละโอ้โห1เม็ดฮะเรียบร้อยครับอยู่ในเฉลี่ยผมให้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันประมาณ100เฟรมมาสเปคนี้ปรับออต้านะครับคือสุดทั้งหมดที่ Full HD นะครับโอ้เนี่ยอยู่106เฟรมประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับอ่ะโอเคจบอันนี้ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไงบ้างเทสให้ดูหมดแล้วสเปคนี้ 18,690 วันนี้ก็จบเท่านี้ฝากคอมดีๆที่บอส PC แล้วก็บริการหลังการขายตอบแชท2 โมงเช้าถึงตี 3
ในทุกๆวันด้วยวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ